นะครับเลยเข้ามาเทียบที่บริเวณริมตลิ่งนะครับบ้านน้องหาน2ล้านเมตรนะครับสำหรับรายละเอียดนั้นเดี๋ยวผมจะให้ทางสอนอเรือนะครับหัวหน้าอนุติกาลันนะครับเป็นผู้ชี้แจงต่อตำดับต่อเจ้าที่ก็ไล่ติดตามไปก็สามารถหลบหนีไปได้นะครับโดดน้ำลงไป3คนนะครับเรือก็มารอรับแล้วก็ศุลกากรตรวจข้อมูลนะครับแล้วพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในส่วนของจังหวัดนั้นนะครับเราได้มีการประสานงานนะครับกับกองกำลังขอแล้วก็หน่วยข้างเคียงนะครับเปิดปฏิบัติในพื้นที่ตอนตกไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นริมคนลึกมากครับแล้วก็มีธนบัตรเป็นเข้าหมดท่านดีครับที่มาเก็บไว้นานเนี่ยครับภาพชีวิตเก่าๆครับอาจจะรอหาอันนี้ก็น่าจะปกติหมายถึงว่าเป็นดูวานนะแต่ดูวานขนาดที่มันมีพวกแซคคงแอปเปิ้ลครับเคยเจอเป็นผสม